สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะฮะในยูขอภัยมือโปรหัดตกนะฮะวันนี้นะ OTW นี่ on the way นะฮะครบ 10,000 ซับสไครต์นี่กำลังแบบนับถอยหลังอยู่นะฮะยังไงก็ฝากขอบพระคุณนะฮะ FC ทุกท่านนะฮะที่ติดตามและสนับสนุนนะฮะกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันจะ 10,000 ละนะใครไม่ดีใจแต่ผมดีใจนะเพราะว่าเราทำมาตั้งแต่ศูนย์ Subscribe เลยวันนี้ผมก็เลยจะมาตกปลาช่อนนะครับปั่นจักรยานมาร้อนๆเนี่ยจะมาตกปลาช่อนหมายธรรมชาติที่ทุกคนเข้าถึงอ่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวอธิบายก่อนว่ามันก็คือเป็นที่ออกกำลังกายของผมใกล้ๆบ้านนะฮะก็เมื่อวานนี้มาวิ่งเสร็จปุ๊บก็มาเห็นหมายนะครับธรรมชาติมากมายที่เราจะลุยเข้าไปได้เดี๋ยวผมใช้ดูโลเคชั่นว่าเป็นยังไงนี่ตรงนี้วันนี้หมายที่เราจะบวกกันก็น่าจะเป็นนี่ครับริมคลองด้านซ้ายนี้นะครับก็ผมเห็นแล้วว่ามันมีที่ลงนะครับด้านซ้ายเนี่ยนะครับด้านซ้ายนี้ด้านซ้ายมือผมเนี่ยครับมันมีที่ลงเนี่ยมันมีที่ลงเป็นเนินดินนะครับไปสุดจนถึงตึกนู้นเลยนะครับอาจจะยังมองไม่เห็นเดี๋ยวจะพาเลยเข้าไปครับเดี๋ยวไปจอดจักรยานก่อนนะครับเพราะว่าทางนี้จักรยานไม่น่าจะเข้าได้นะมันต้องเข้าไปด้านซ้ายซ้ายมือนี้อ่ะเดี๋ยวหันหน้าจักรยานมาให้ดูนะครับตรงนี้นะครับต้องเข้าไปข้างในนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าเพราะว่าผมเองบอกเลยว่ารอบนี้เลี้ยวจัดๆไม่เคยเข้าไปเหมือนกันนะฮะนี่มันจะอยู่ตรงสะพานมันเป็นสะพานแบบนี้นะครับสะพานแบบนี้เดี๋ยวเราจะต้องเดินเข้าไปล้อเข้าไปนะครับมีอยู่2ฝั่งด้วยกันเดี๋ยวเราเดินด้านนี้ก่อนนะครับโหตอนนี้ร้อนจัดเลยว่ะสุดๆนี่ครับเดี๋ยวนี่ดูการแต่งตัววันนี้รัดกุมนะครับร้อนมีผ้าบงผ้าบัฟเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในกันมีเบ็ดอยู่อันเดียวแล้วก็เป็นอุปกรณ์นะครับขวดน้ำพวกขวดน้ำเหยียบปอมนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นกบยางแล้วก็มีกบไม้ติดมานิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจอดจักรยานก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในด้วยกันไปมาคนเดียวเนี่ยจอดเลยร้อนชิบหายนี่นะครับหมายเราต้องเดินลงไปผมก็ไม่รู้ว่ามันเดินได้หรือเปล่านะเพราะบอกเลยว่าไม่เคยเดินทางนี้นะครับแต่เมื่อวานเห็นช่องอยู่น่าจะมีตัวน่าจะมีนะเราก็ดูหมายกันนะครับเข้าไปอย่างนี้นะครับอยู่ใต้ต้นไม้เลยนะเนี่ยร่องแบบนี้น่ามีนะครับน่ามีวันนี้ที่ใช้ก็จะเป็นช็อค20ปอนด์นะสาย PE1 นะครับก็ไม่ได้แบบมีปลาขึ้นเดี๋ยวเรามาหากันครับลองตีดูแล้วนะครับไม่มีตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปโอ้ตรงนี้เป็นหลุมนะแบบนี้ต้องดูดีๆจะหลุมเนี้ยต้องเดินข้ามไปที่เดินข้ามเลยกูโดดข้ามดีวะโอ้สูงต้องเดินข้ามไปยังเปาะเลยนี่ก็แข็งขึ้นมาหน่อยเบ็ดไปก่อนแล้วกันโอเคไปกันต่อลายสักตัวหนึ่งก็เก่งแล้วเดินต้องระวังตรงนี้มันมีหลุมแต่มันก็พอมีลูกปลานะครับโคตรร้อนเลยเผลอๆต้องรอแบบถึงเย็นด้วยอ่ะแต่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ว่ามันจะแบบร้อนแล้วมันจะไม่เอานะถ้าจังหวะดีบางทีมันก็ได้อยู่
นี่ต่อครับร้อนโคตรโคตรร้อนตอนนี้แม่งเที่ยงตรงนะก็กะว่าจะเฝ้านะครับตีไปเรื่อยๆตีไปแม้กระทั่งร้อนๆตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีตัวผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือไม่มีแต่ในน้ำมันก็ต้องมีปลาดิวะใช่ไหมแล้วมันก็มีปลาเล็กเยอะแยะเลยนะครับที่เป็นปัจจัยทำให้มันต้องมีปลาช่อนหรือตระกูลปลาสเน็คเฮดไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนหรือปลาชะโดนะตรงนี้น่าจะมีป่ะเดี๋ยวเราลุยกันต่อโคตรร้อนเจ็ดคกกูไม่น่ามาตอนเที่ยงเลยตื่นสายต้องทำใจตกปลาต้องให้แม่งถึงเย็นนี่นะมันเป็นแอ่งยาวสุดนู่นนะเดี๋ยวจะตีรอบเลยแล้วก็ไปรอบนู้นด้วยนะให้มันรู้ไปว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามจะอยู่ที่นั่นถ้ามันไม่มีปลาเฮ้ยผมไม่เชื่อหรอกว่ามันไม่มีป่ะเดี๋ยวเราลุยกันต่อนะครับผมพยายามดูอยู่แต่มันทุกที่อ่ะมันก็คือที่ซ่อนของปลาช่อนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยปลาสลงปลาสลิดก็มีนะครับต้องตีสุ่มอย่างเดียวอ่ะตรงนี้มันแทบจะไม่มีรังนะครับเพราะว่ารังแม่งเหมือนทั่วเลยรังมันทั่วเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันลุยกันโอเคครับหลังจากที่เช็คหมายดูแล้วนะครับเดินเข้ามาแบบตีไม่มีกัดเลยนะครับไม่มั่นใจว่าทำไมเหมือนกันแต่หมายแบบเนี้ยยังไงผมก็คิดว่ามันต้องมีตัวนะถึงมันจะมีตัวน้อยมันก็ต้องมีเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมีอีกหมายนึงนะที่อยู่แถวเนี้ยต้องปั่นจักรยานไปประมาณสัก 3-4 กิโลเดี๋ยวผมย้ายหมายดีกว่านะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับอยู่ตรงนี้มาประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วจากประสบการณ์เนี่ยถ้ามีตัวเยอะจริงๆนะหรือว่าถ้ามีตัวนะต้องกัดบ้างแหละอันนี้ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินออกไปเอาจักรยานแล้วเดี๋ยวไปอีกหมายนึงกันปั่นจักรยานเข้าไปเจอกันผมว่าแล้วว่าทำไมไม่ค่อยเหลือปลาว่าเลยนะไม่ได้เลยครับพี่ไม่มีกัดเลยเป็นไงแล้วงมได้บ้างไหมครับหอยได้อยู่แล้วช่อนน่ะไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงเลยเหรอโอ้โหงมยังไม่ได้ดีแล้วครับที่ผมเดินกลับปาล์มมีแต่ไม่เอาไม่กินเราเอาไม่ได้ระดับด็อกเตอร์เลยเหรอแต่งมไปเจอตัวใหญ่บ้างไหมหอยเหรอหรือปลาปลาปลาไม่ได้หรอกแล้วชะโดอ่ะชะโดก็ไม่เห็นใช้ได้คนนะปั่นมาเรื่อยๆนะครับโคตรร้อนดูพอที่จะมีหมายตีโหนี่ลองปั่นเข้าไปดูทีแบบเหมือนเป็นแบบที่พักน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ครับตอนนี้ผมก็มันเป็นบ่อเหมือนบ่อพักน้ำของที่ไหนสักที่นึงนะมันเป็นเหมือนบ่อพักน้ำนะครับนะผมจะให้ดูเดี๋ยวเอาออกจากจักรยานก่อนนี่ครับเดี๋ยวเราลองมาตีดูนะครับแต่ดูเหมือนน่าจะมีตัวเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเหมือนปลาช่อนมันจิบอยู่จอดจักรยานก่อนจอดจักรยานอ
เดี๋ยวเราตีเลยดีกว่าเหมือนบ่อพักน้ำนะเป็นบ่อพักน้ำเป็นบ่อพักน้ำนะครับโอเคครับเบาๆเลยน่ามีนะถ้ามีอยู่นะครับน่ามีอุ้ยเนี่ยกัดแล้วตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยมีตัวมีตัวนะวุ้ยไล่ครับไล่ครับตัวน้อยครับตัวน้อยมีตัวเฉยบ่อพักน้ำนะครับโดนไหมโดนครับโดนครับโดนครับอุ้ยเย็ดแค่สำหรับปฏิกิริยาแรกนะฮะตอนปลากัดเห็นไหมฮะจะมีสังเกตว่าผมจะยื่นคันออกหน่อยนะฮะแล้วยังไม่วัดเลยนะครับจะกรอหาสายก่อนนะครับก่อนที่จะวัดขึ้นมาโดนครับโดนครับโดนครับโอ้ยยัดแค่โอ้ยโดนไซส์ไหนเนี่ยนี่ครับไซส์เลยด้ามเล็กน้อยแต่มันหาเจอไงเนี่ยบ่อพักน้ำครับโอ้ยไม่น่าตกเยอะเลยนี่ครับโอ้ยเต็มครับเต็มครับน่าจะมีอีกเดี๋ยวปวกต่อหืมขนลุก yes เชี่ยมันมีไงสัตว์โอเคเราไปก่อนรู้สึกผมจะพกครีมมาอยู่นะค่อนข้างลึกเลยนะเอาก่อนใจเย็นแบบใส่ทอดเลยมาหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อตรงเนี้ยมันมีตัวอีกแหละแต่ตอนนี้พยายามตีซ้ำเหมือนมันเริ่มรู้แล้วนะครับว่ามันอันตรายนะครับมันก็จะมีความระแวงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอพักหมายนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนั่งรอก่อนนั่งชิวๆเลยรอก่อนผมเชื่อว่าถ้ายิ่งเย็นมากกว่านี้จะยิ่งกัดถี่กว่านี้หรือว่าอาจจะขึ้นมากัดนี่ผมเห็นหัวมันลอยขึ้นมาเลยนะและอย่างหนึ่งหมายนี้มันเป็นหมายที่เขาพักน้ำไว้นะครับหมายพักน้ำล้างเลยนะไม่มีใครมายุ่งเลยนะดูทรงเนี่ยนะครับก็จะหิวมากเพราะว่าปลาที่จะกินได้ก็อาจจะเป็นลูกคอกด้วยกันเองนะเพราะว่าไม่มีใครมาปล่อยปลาไปตรงนี้เดี๋ยวมาลองลุ้นกันนะครับว่าจะได้อีกสักกี่ตัว
อุ้ยอุ้ยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไม่ต้องส่งเลยครับตัวนี้เอาไปเลยครับไซส์เดิมครับนี่ครับเมื่อกี้จังหวะแบบต้องบอกก่อนว่าจังหวะมันกัดเนี่ยนะครับมันมาแล้วผมเห็นแล้วแต่จะยกเหยื่อขึ้นแล้วก็เลยเด้ง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 รอมันเอาไปเลยครับมันเอาไปเลยนะสุดยอดนี่ครับไซส์สวยเหมือนเดิมครับ มันได้ไงกูปั่นจักรยานมาแล้วกูได้ไงโอ้ยตัวนี้สนุกอ่ะแม่งกัดแบบตกใจเลยนะเพราะว่ามันจะถึงแล้วแต่ผมเห็นมันวิ่งออกมานะครับมันวิ่งออกมาเสร็จปุ๊บคราวนี้มันจะชาร์จแล้วมันชาร์จไม่ทันผมก็เลยหย่อนมันเอาไปเลยดีนะตั้งเบรกไว้หวานหน่อยถ้าไม่หวานนะตัวนี้หลุดขาดแน่นอนนะสาย20ปอนด์จะโดนหน้ากูเลยนี่มันได้ไงได้ไงโคนเต็มหน้าเลยโอเคเดี๋ยวปลดผ้าก่อนครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ผมปั่นจักรยานมาเรื่อยๆปั่นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอดีเข้ามาข้างหลังตรงเนี้ยจะเป็นรีสอร์ทนะครับแต่เข้ามาข้างหลังแล้วก็เจอคนสวนนะครับคนงานก็เลยบอกว่าพี่ผมขอเข้ามาตีคือหมายทุกหมายอ่ะนะครับถ้ามีเจ้าของเนี่ยหรือเป็นหมายที่เราเข้าไปแล้วแบบเรารู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นสวนนะมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราขอเขาก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหากันอันนี้ผมก็เลยขอเขาบอกเดี๋ยวผมเข้ามาถ่ายทำรายการนะอาจจะแบบป้าเดี๋ยวผมก็ให้พี่ไปหรืออะไรอย่างนี้หรือผมจะปล่อยอะไรก็แล้วแต่เราตกลงนะฮะก็ถามว่าธรรมชาติไหมมันธรรมชาติ 100% อยู่แล้วครับเพราะว่าบ่อแบบเนี้ยไม่มีใครเขามาปล่อยป่าหรอกนี่ไหนๆก็มาแบบ2ล้อคู่ใจนะก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยนะครับส่วนใหญ่ชีวิตประจำวันผมออกกำลังกายอยู่แล้วก็พอมาแนวนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าได้ออกกำลังกายไปด้วยก็สนุกดีครับเดี๋ยวตามไปลุ้นกับผมอ่ะถ้าดูจนมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยที่ผมคุยเนี่ยผมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ถ้าบางคนดูผมแต่ไม่กดซับให้ผมนะฮะขอร้องนะครับขอร้องกดให้ผมหน่อยนะมันเป็นกำลังใจที่ดีจริงๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าจะได้อีกสักกี่ตัวแต่ผมอยากจะนั่งบวกตรงนี้สักพักนึงเดี๋ยวเนี่ยตอนเนี้ยที่ผมนั่งอยู่ผมก็นั่งกินน้ํานะครับลองดูปลาจิบอะไรเนี่ยมันยังมีขึ้นอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวตีตรงนี้ต่อต้องอย่าเสียงดังนะเดี๋ยวมันรู้มาเจอหลุมเฉยนะครับวันนี้โชคดีว่าโชคดีไม่เข้าหมายแรกมานะไม่ปากัดเลยนะบวกต่อมันยังมีตัวแหละเยอะนะครับตัวเยอะนะครับจากที่นั่งสังเกตการดูแล้วนี่ไงครับโดดเลยครับหมายแรกครับตัวเยอะครับผมโชคไม่ได้ช่วยนะครับหมีเต็มเลยบวกเพลินๆบวกเพลินๆเนี่ยไซส์เดียวกันหมดเลยไซส์เดียวกันหมดเลยอู้ไซส์เดียวกันหมดเลยไซส์เดียวกันหมดเลยเนี่ยครับไซส์เดียวกันหมดเลยตัวที่สามเป็นไงมันได้ไงเป็นไงพักไว้แป๊บหนึ่งสเต็ปคือพักไว้แป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจากตัวนี้ปุ๊บผมยังไม่ตีอีกสัก5นาที10นาทีเรานั่งดูก่อนแล้วไม้2ไม้แรกแม่งจะเอาเลยเพราะมันเหมือนกับแบบมันไม่โดนอะไรกวนนะแล้วมันก็เนี่ยกินไม่ระแวงเลย A few moments later มีอีกเยอะวันนี้ผมจะไม่ไปไหน ผมยังไม่อยากไปไหนครับมีอีกเยอะยิ่งเย็นยิ่งเอาพยายามจะไม่สู้นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันตื่นกัดใต้บัวกัดใต้ทวะอุ้ยกัดครับกัดก็โดนสิครับ3กัดก็โดนสิครับนี่ไซส์เล็กนะครับแต่ดุครับกัดก็โดนสิครับ
ริ่มรู้ดีแล้วนี่ไงครับแต่รู้ดีก็สู้ผมไม่ได้หรอกครับผมรู้ดีกว่าอย่าพลาดมึงอย่าพลาดเล็กใหญ่เอาหมดอย่าพลาดโอ้โหเหี้ยโดนตาโหตัวนี้เล็กจัดเลยปล่อยดีกว่าไหมมันดุซะจริงๆเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วป้อนเลยไหมตัวนี้ป้อนเลยไหมป้อนเลยแล้วกันป้อนเลยป้อนเลยแล้วกันมาทำให้เห็นอ่ะนะไม่รู้จักชื่อกูใช่ไหมว่ากูชื่ออะไรอ่ะอุ๊ยสัตว์โอเคครับผมพอแล้วผมเบื่อปลาช่อนเต็มทนแล้วครับมันตกง่ายอ่ะเบื่อโอเคครับเรียบร้อยครับวันนี้ขอบคุณพี่มากครับขอบคุณมากครับประมาณ 6-7 ตัวนะวันนี้ที่ได้ปลาผมให้พี่เลยนะผมกลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะมืดผมต้องปั่นจักรยานขอบคุณมากครับปลาเจอกันโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานนะฮะได้ปลาแบบไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะฮะตอนแรกคิดว่าถ้าปั่นมาแบบได้สักตัว2ตัวนี่ก็หรูหราแล้วนะครับเพราะวันนี้เปิดหมายใหม่ทั้งหมดแต่โชคดีนะครับวันนี้โชคดีหมายที่2เนี่ยมาเจอนะครับพี่ที่ใจดีนะฮะซึ่งเขาให้เราเข้าไปตีนะครับตอนแรกผมก็แบบไปถามเขานั่นแหละว่าตีได้ไหมนะฮะโอ้โหใจดีมากให้เข้าไปตีนะฮะเขาก็บอกว่าน่าจะมีนะครับน่าจะมีปลาอยู่เพราะเขาก็เป็นคนดูแลอยู่สวนที่นั่นนะฮะโอเคยังไงฝากขอบคุณมากนะฮะถ้าชอบคลิปแนวนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วก็จะเดินทางไปถึง 10,000 ซับแล้วยังไงขอบคุณ FC ทุกคนมากนะฮะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอยู่ที่ FC บอกมาว่าอยากจะให้ไปทำอะไรอยากจะดูอะไรบอกได้นะฮะแนะแนวทางได้ถ้าว่างจะจัดการให้โอเควันนี้สนุกมากครับสวัสดีครับ